สอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัยเป็นผู้บังคับกองเจ็ดตำรวจภูธรภาค6มาเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่สถานีตำรวจเรียบในนามของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยท่านพลตำรวจตรีอมรศักดิ์ราชการตำรวจภูธรภาค6ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านสนุกรณีนะคะที่เป็นพิธีเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของเตียมปีสังฆังสรณังคัจฉามิเตียมปีพุทธังสรณังคัจฉามิในกองโทพยุงศักดิ์สุวรรณโณท่านนายกเทศมนตรีลำดับที่5ท่านสุรพลอังสิริจินดาประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารสภ.เมืองสุโขทัยท่านชัชวาลพรอำนวยทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบและการบริหารงานตำรวจสภ.เมืองสุโขทัยท่านสังเวียนคำรุงท่านตำรวจเอกไพบูลย์กล่าวตรงผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัยตามที่สำนักงานเกษตรตำบลทานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยซึ่งอาคารที่ทำการเดิมได้ก่อสร้างประมาณปี2ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างของหน่วยงานระดับสถานีตำรวจระดับใหญ่ผมรู้สึกเป็นเกียรติและความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานสำนักงานแห่งชาติให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการต่อเนื่องสุขภัยขึ้นใหม่ให้มีความสง่างามมั่นคงเพื่อเป็นแบบอย่างปฏิบัติหน้าที่166ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา